ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมด้านหลังของเคนครับผมคือ AT น้องใหม่ของ Honda ครับ Honda Lead 125นะครับรถมอเตอร์ไซค์สำหรับคนมีของมันมีของยังไงเพราะว่าป้ายบอกเขาเนี่ยใส่ของได้จุใจมากไปดูกันครับ Honda Lead เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ขายในประเทศเพื่อนบ้านของเรามาสักพักนึงแล้วนะในเรื่องของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแต่ว่าอย่างในรุ่นปี2018นะครับคุณจะไม่ได้ไฟหน้าแบบนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่น2021แล้วนะครับก็จะได้เป็นไฟหน้า LED แบบนี้เท่ๆดีไซน์ไฟหน้าสวยขึ้นเยอะจากตัวที่เป็นฮาโลเจนนะแต่ว่าไฟเลี้ยวนะครับยังคงเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นฮาโลเจนอยู่นี่ดีไซน์เขาเน้นความหรูหราพรีเมียมนะครับสไตล์คนเมืองครับเพราะว่ามันเป็นซิตี้ไบค์ขนาดเล็กที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจากความสะดวกสบายในการใช้งานของตัวรถนะครับทรงเนี่ยก็จะคล้ายรถ AT Family ทั่วๆไปแหละนะครับเน้นการใช้งานที่สะดวกสบายนะครับด้านของวงล้อนี่ก็จะเป็นล้อขนาด12นิ้วนะครับติดยาง IRC 90/90นะครับขีด12เป็นดิสเบรกด้านหน้าครับ IRC Urban Master นะครับของพวกนี้คือเขาเอามาตั้งโชว์เพราะว่าถ้าคุณเห็นในสปอตโฆษณาของเขาอ่ะคือเขาเอาพวกนี้ใส่เข้าไปใต้เบาะได้หมดเลยนะเพราะว่าใต้เบาะของเขาเนี่ยใหญ่มากนะครับขนาดจุใจ37ลิตรนี่ดิสเบรกนะครับไม่มี ABS นะไม่มี ABS นะบังลมหน้าผมว่าดีไซน์สวยดีนะดูพรีเมียมดีถึงจะดูแบบวัยรุ่นซนๆนะครับจากสปอตโฆษณาแต่ว่าจริงๆแล้วมันดูพรีเมียมนะตัวนี้น่าจะสู้กับแบบรถอย่างแกรนฟิลาโน่อะเพราะแกรนฟิลาโน่ก็เบาะใหญ่ใต้เบาะใหญ่แล้วก็ทรงเนี่ยก็จะมาในสไตล์แบบความพรีเมียมแบบนี้เช่นกันนะครับด้านเครื่องยนต์ของเขานะครับไม่ใช่ ESP Plus ใหม่อะไรนะเป็นเครื่องยนต์ ESP ครับ Enhanced Smart Power ของ Honda 125cc นะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋านี่ด้านหลังก็เป็นดรัมเบรกนะครับไม่ได้ดิสเบรกหน้าหลังนะดรัมเบรกโชคด้านหลังครับเป็นโชคเดี่ยวแขวนอยู่ด้านซ้ายนะแขวนอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ในเรื่องของเรือนไม้ครับก็จะเป็นเรือนไม้ที่เป็นเรือนไม้อนาล็อกทั้งหมดเลยมีวัดความเร็วที่เป็นเข็มทุกอย่างจะเป็นไฟเรืองทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามีดิจิตอลด้านล่างก็คือในเรื่องของทริปแล้วก็ระดับน้ำมันนะครับทันสมัยขึ้นมาเชียวด้านซ้ายก็ไฟนะครับผมด้านขวาจะมีการควบคุมในส่วนของการสตาร์ทแล้วก็ไอเดลลิ่งสต็อปนะตรงนี้ครับเป็นเก๊ะเก็บถุงมือนะครับเปิดขึ้นมาป๊อกนี่ใส่น้ำได้1ขวดนะครับแล้วก็ในรุ่น2021ที่นำมาขายในประเทศไทยจะเห็นว่ามี power outlet มานะครับ12โวลต์นี่ท่องจุดบุหรี่ไว้ชาร์จไฟได้สะดวกสบายดีจริงเชียวแล้วก็สไตล์รถแม่บ้านเนาะก็จะต้องมีที่แขวนหูหิ้วที่แขวนถุงแกงหรือบางคนเนี่ยก็จะไว้ใช้แขวนกระเป๋านะครับแขวนหูกระเป๋าแล้วก็วางกระเป๋าไว้ที่ฟอร์บอร์ดค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะก็จะวางกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วก็ขับขี่ไปใช้งานได้เพราะว่าใต้เบาะ37ลิตรเนี่ยอาจจะไม่จุใจพอบอกของเขาครับจะเป็นสีทูโทนนะครับนี่เป็นแบบน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะครับรถมันมี3สีอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่สีล้วนซะทีเดียวอย่างที่เห็นอยู่นะครับฟอร์บอร์ดก็สีนึงตัวเบาะก็จะสีนึงนะครับแล้วก็ใน Lead 125เนี่ยจะเห็นว่าเขามีนี่มานะครับคือแล็กนอกจากจะมีประโยชน์ที่เป็นมือจับของคนซ้อนแล้วนะครับจะเห็นว่าเขาติดตั้งมาเพื่อให้ในการที่ใครจะไปใส่กล่องสัมภาระด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งกล่องสัมภาระได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อแล็กเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับอย่างคันนี้พามาดูคันนี้นี่เห็นไหมก็คือพอเขามีแล็กมาให้แล้วเนี่ยคุณก็แค่นะครับไปซื้อกล่องมาเอาถาดติดเข้าไปนะครับใส่น็อตเข้าไปในรูของแล็กคุณก็จะได้กล่องเก็บสัมภาระเพิ่มเติมแล้วอย่างอันนี้นะครับจะเป็นของ Kiwi นะครับเพิ่มที่เก็บสัมภาระไปได้อีกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ำเงินออกเมทัลลิกนะแล้วก็นี่ท่อไอเสียงเขาจะเป็นทรงแบบเรียบหรูแบบนี้นะครับสวยงามกุญแจนะครับจะไม่ได้ให้กุญแจมาเป็นแบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับจะเป็นชัตเตอร์คีย์อยู่แต่ว่าควบคุมทุกอย่างอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะนะครับหรือว่าในส่วนของฝาถังน้ำมันซึ่งจุดเติมน้ำมันของเขาเนี่ยคุณไม่ต้องลุกลงจากรถเลยนะครับเพราะ Honda เขาย้ายที่เติมน้ำมันนะครับจุดเติมน้ำมันไว้ให้ตรงนี้ก็จะสะดวกสบายนะครับแต่ตอนนี้รถจะกดเปิดไม่ได้นะครับในตัวนี้จะมีชุดแต่งที่เป็นนี่เห็นไหมตัวแต่งฟอร์บอร์ดที่เป็นของ H2C เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีใครสำหรับพี่ๆ Grab ต่างๆเนี่ยก็จะมียึดโทรศัพท์ของ Motorwolf มาให้
สีนี้สวยครับสีนี้สวยเลยนะครับตอนนี้จะมีโชว์อยู่2สีก็คือตัวสีน้ำเงินเมทัลลิกนี้กับสีที่เป็นสีขาวครีมที่พาไปดูตอนแรกตรงนู้นนะครับตัวฝาเปิดของเขาเนี่ยก็จะเปิดแบบเท่าที่เห็นจากสปอร์ตนะจะเปิดแบบฟลุปมาข้างๆนะครับแล้วก็ในด้านของตัวเบาะนั่งเนี่ยเขาบอกว่าใต้เบาะเนี่ยจุใจเลยนะครับ37ลิตรใหญ่มากถือว่าใหญ่มากๆระติดระดับท็อปๆของรถในคาร์ดออโตเมติก125ซีซีเลยนะครับให้ดูไฟท้ายสักทีเป็น LED นะสวยงามไฟเลี้ยวด้านนี้ครับสวยนะสวยนะคือสีสันมันดูหรูหราพรีเมียมเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับแล้วก็เครื่อง125เนี่ยหลายๆคนก็ขี่กันอยู่แล้วของ Honda ก็จะรู้ว่าสมรรถนะของมันประมาณไหนไฮไลท์ของรถคันนี้ครับมันไม่อยู่ที่สมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์ครับแต่มันอยู่ที่ดีไซน์ที่มันดูพรีเมียมนะครับแล้วก็เรื่องของที่เก็บสัมภาระใต้เบาะที่ใหญ่จุใจถึง37ลิตรเลยทีเดียวนะเก็บหมวกได้2ใบเขาบอกงั้นหมวกไม่ได้หมวกเต็มใบนะต้องเป็นหมวกแบบฮาฟนะครับผมก็จะเก็บได้2ใบเลยนี่อันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้จะเป็นไฟที่เป็นไฟหลีอยู่นะเป็น LED นะสวยงามเลยนะครับ LED สวยงามเลยราคาจำหน่ายครับของ New Honda Lead 125ครับจำง่ายๆเลย555นะครับราคาแนะนำจะอยู่ที่ 55,500 บาทครับพร้อมจำหน่ายแล้วที่ Honda Wing Center ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับไปชมตัวเป็นๆกันได้ไปลองดูเปิดบงเปิดเบาะดูว่าเก็บของพอไหมไม่พอติดกล่องหลังเลยจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ที่โชว์รูมเนี่ยมีกล่องหลังติดให้เลยไหมนะครับไปดูกันวันนี้พามาพรีวิวไวๆแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ